สดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะอยู่กับแอมและแน่นอนด้านหลังรถเข้าใหม่ค่ะซึ่งนานๆจะมาทีนะคะต้องเป็นของดีแน่นอนค่ะกับไททันที่ยังมีวารันตีศูนย์เหลือถึง3ปีเต็มๆค่ะคุณผู้ชมและเป็นรุ่นยอดฮิตด้วยนะคะใช้งานได้อเนกประสงค์นะคะและที่สำคัญลุยเที่ยวได้เลยนะคะกับคันที่อยู่ด้านหลังค่ะเป็นรุ่นท็อปสุดของขับ2นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้ท่านไหนหาไททันราคาเกิน 500,000 มานิดหน่อยนะคะสุดยอดมากคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับคันที่อยู่ด้านนี้นะคะให้ชมความสวยกันก่อนนะคะรอบคันบอกได้คำเดียวว่าเกินต้านมากๆค่ะสวยสุดยอดมากนะคะกับสีขาวไวท์ไดมอนด์นะคะวนให้ดูความสวยรอบคันกันก่อนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านไหนหากระบะอเนกประสงค์ที่เรียกว่าเป็นโฉมเชนทั้งหมดนะคะปีใหม่ด้วยไม่น้อยและที่สำคัญวารันตีศูนย์เหลือ3ปีเต็มๆค่ะกับ Mitsubishi Triton D-Cab Plus 2.4 GT Premium Two Wheel Drive ปี 2019 จด20คันนี้นะคะที่ยังมีวารันตีศูนย์ Mitsu 5ปีแสนโลถึงธันวาปี2024ค่ะคือปังไม่ไหวต้องบอกแค่นี้เลยนะคะรถสวยเจ้าของดูแลดีมีประวัติเซอร์วิสศูนย์มิตซูบิชิครบถ้วนอันนี้เช็คแล้วนะคะรีเช็คจากทางศูนย์แล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายเพราะว่าวันนี้เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อนเลยเพื่อไม่ให้เสียโอกาสนะคะที่คุณลูกค้าจะได้รถใช้งานด้วยนะคะรถเที่ยวปีใหม่ด้วยนะคะสายแคมปิ้งนะคะขนต้นไม้ก็ได้นะคะขนของสัมภาระก็ได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วเมื่อสักครู่ที่แอมบอกว่าเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนคำว่าบิ๊กมันคือต้องยิ่งใหญ่นะคะคันนี้เปลี่ยนโฉมมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะอ่ะมาเริ่มต้นกันก่อนนะคะกดไลค์หรือยังกดแชร์หรือยังขอตอนนี้เลยนะคะคนละหนึ่งแชร์กราบขอบพระคุณงามๆค่ะกดหัวใจมาให้กันด้วยนะคะคันนี้สวยเกินต้านมากๆเลยแล้วจะบอกว่าราคาป้ายแดงเกือบล้านนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมได้สภาพแบบนี้ไปแล้ววารันตียังเหลืออีก3ปีอะค่ะคุ้มแค่ไหนถามใจดูนะคะถ้าถามแอมแอมบอกเลยคันนี้สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวด้วยมาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า Minor Chain เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาเชนทั้งกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่กันชนท้ายใหม่กระบะด้านท้ายฝาท้ายดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะเรามาเริ่มไปทีละจุดกันดีกว่านะคะกับด้านหน้าเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Bite LED ค่ะที่มาพร้อมไฟ Daytime Running Light นะคะสวยงามมากๆมองด้านหน้าแบบนี้แล้วดีไซน์เก๋สวยมากยิ่งขึ้นเสมือน SUV เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยก็กดหัวใจมานะคะแล้วก็โทรเข้ามาเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้วยนะคะไม่ต้องรอจบไลฟ์ชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube นะคะก็โทรมาหาเราได้เลยนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะไล่เรียงไปจากด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะที่กะระยะถอยจอดนะคะและจะมีในส่วนกล้องมองรอบคัน360องศาค่ะคุณผู้ชมนะคะให้กล้องแผ่นไปนะคะนี่ก็คือกล้องมองรอบคันนะคะที่ใช้มองมุมสูงนะคะแล้วก็มุมด้านหน้ามุมด้านข้างนะคะถัดไปด้านข้างบ้างขึ้นลงสะดวกผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะเพราะหนึ่งเลยการใช้งานเนี่ยเป็นแบบ4ประตูทัศนวิสัยดีนะคะและที่สำคัญเบาะคนขับก็ปรับทิศทางได้ขออนุญาตนะคะไปที่กระจกเลยละกันนะกระจกมองข้างนะคะ
พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับไฟฟ้านะคะและยังมีนะคะตัวคอยเตือนนะคะขณะเปลี่ยนเลนด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปเข้าไปดูที่กระจกนิดนึงนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะคอยเตือนเมื่อเราจะเปลี่ยนเลนใช่เตือนมุมอับนั่นเองนะคะมองด้านข้างแบบนี้สวยและเป็นกระบะตัวยกสูงนะคะขับ2ใช้งานง่ายและที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับได้สบายเลยนะคะในส่วนของล้อค่ะคุณผู้ชมล้อเป็นล้อขอบ18นะคะที่มาพร้อมยางยังดีนะคะปี2019ทั้ง4เส้นเป็นยาง Bridgestone Dueler HT นะคะเขาบอกว่ายางตัวนี้นุ่มเงียบและเกาะถนนค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยที่ขับทั้งในถนนเปียกและถนนแห้งนะคะเพราะฉะนั้นนะสายลุยไม่ต้องกลัวเลยนะคะคันนี้เหมาะมากๆในการที่จะขับไปตั้งแคมป์ปีใหม่นะคะหรือว่าใช้เป็นรถที่ในชีวิตประจำวันได้นะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะรวมไปถึงคนที่เน้นการใช้รถกระบะเพื่อสร้างอาชีพนะคะต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้อีกด้วยรถคันหนึ่งไม่ได้ขับเพื่อความเท่ความหล่อแต่อย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ต้องใช้งานและใช้ประโยชน์ได้รวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะมาในส่วนของช่วงท้ายกันบ้างกับไฟท้าย LED และยังมีสัญลักษณ์ไททันพลัสด้วยค่ะนะคะคุณเอ็มว่าไฟท้ายนี้เหมือนรุ่นอะไรโอ้โหถามแบบนี้ก็ยากหน่อยนะคะเพราะว่าไฟท้ายเขาเนี่ยสวยเป็นเอกลักษณ์มากๆน้องเฟรมว่าเหมือนรุ่นอะไรคะจะคล้ายๆกับเป็นตัวปาเจโร่ตัวใหม่อ๋อปาเจโร่ตัวใหม่อ้าวค่ายเดียวกันนั่นเองนะคะดีไซน์เขาเลยดีไซน์ใกล้เคียงกันใช่ครับค่ะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายกระบะของเราเนี่ยมีฝาปิดกระบะนะคะพร้อมโรบาร์ของแฮมเมอร์ด้วยอย่างเท่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะขนของอะไรไม่ต้องกลัวเปียกนะคะต้นไม้ต้นละหมื่นต้นละแสนนะคะมีฝากระบะปิดให้แบบนี้นะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วอันนี้น่าจะอยู่หลักหมื่นเลยด้วยซ้ำอันนี้การขโมยด้วยนะเพราะว่าล็อกได้อ๋อโอเคดีงามมากๆเลยนะคะจอดไว้แวะลงกินข้าวข้างถนนนะคะข้างทางอย่างนี้เนาะก็คุมไว้มิดชิดด้วยนะคะด้านท้ายสวยๆเลยงดงามมากนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะเจ้าของเดิมเขาจัดมาให้เลยน่าจะเป็นหมื่นเนาะเป็นหมื่นเลยมองด้านนี้ก็สวยงดงามมากๆนะคะและที่สำคัญมาในรุ่นออปชั่นท็อปคุณผู้ชมซื้อรถทั้งทีนะซื้อตัวท็อปไปเลยแต่ป้ายแดงนี่ก็สูงโหอยู่เกือบล้านนะคะมาในราคาแอดมายบอกเลยว่าน่ารักราคาน่ารักมากเข้ามาชมภายในกันบ้างค่ะให้เห็นถึงความใหม่ของรถมือ2นะคะที่คัดเลือกมาแล้วสวยสภาพยังดีมากๆเดี๋ยวแพนให้ดูภายในกันค่ะภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะที่ตกแต่งด้วยเพียโนแบ็กนะคะเพียโนแบ็กเงาสวยแล้วก็ตัดสลับกับสีเงินให้ดูลงตัวนะคะออกแนวสปอร์ตค่ะคุณผู้ชมนะคะและออปชันจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วเบาะคนนั่งนะคะก็ยังปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางด้วยกันนะคะส่วนคนนั่งฝั่งซ้ายก็ปรับมือได้4ทิศทางนะคะถึงบอกว่าผู้หญิงอย่างเรานะคะขับง่าย1เหมือนเป็นเกียร์ออโต้2เบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะทัศนวิสัยนะคะการนั่งก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแพนเข้าไปด้านในนะคะให้ดูถึงเลขไมล์กันนิดนึงเลขไมล์อยู่ที่ 67,000 โลนะคะ 67,000 โลค่ะกับรุ่นท็อปขับ2ที่ยังมีวารันตี Mitsubishi 5ปีแสนโลนะคะถึงธันวา2567ค่ะคุณผู้ชมหรือประมาณ3ปีนั่นเองคุ้มค่านะในราคาเกือบ 700,000 นะคะขออนุญาตให้กล้องแพนไปด้านตรงกลางนะคะเป็นจอสัมผัสนะคะตอนนี้แอมกำลังใส่แผ่นแล้วก็เล่น DVD อยู่นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะ
รับโทรศัพท์ฟังเพลงนะคะผ่านสมาร์ทโฟนได้และที่สำคัญตัวจอตรงนี้เนี่ยจะแสดงภาพกล้องถอยและรวมไปถึงกล้อง360องศาด้วยกดง่ายๆเลยนะคะที่ตรงนี้ค่ะคือพวงมาลัยตัวนี้ดีมากๆเลยนอกจากจะเป็นการปรับแบบมัลติฟังก์ชันแบบแท็กเพลงหรือชาแนลเพลงแล้วนะคะยังมีระบบควบคุมความเร็วคูดคอนโทรลให้ด้วยและที่สำคัญการปรับเปลี่ยนภาพกล้อง360องศาทำได้ง่ายนะคะแค่กดปุ่มตรงนี้เท่านั้นเองนะคะเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะคะเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะคะที่แอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านหน้ามีด้านท้ายด้วยเรียกได้ว่าภายในตกแต่งมานะคะให้เสมือนรถเก๋งหรือรถ SUV นะคะทำให้กระบะเดี๋ยวนี้นะคะน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะคะจึงเลือกที่จะซื้อกระบะนะคะเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่ารันตียังอยู่ครบมีประวัติดูแลรักษาที่ศูนย์ครบถ้วนนะคะและพิเศษอย่างหนึ่งนานๆทีนะคะแอดมายจะมีกระบะเข้ามาสักคันหนึ่งแอมจำได้เลยว่าล่าสุดนะเรามีลีโว่200โลเด็ดมากๆคันนั้นแย่งกันสุดนะคะแล้วมาคันนี้นะต้องไม่ธรรมดาอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านำเข้ามาปกติเราจะขายแต่รถพรีเมียมรถหรูหรือไปทางรถครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้สวยจัดปฏิเสธไม่ลงเลยค่ะกับไททันปีใหม่สภาพสวยคันนี้นะคะท่านไหนดูอยู่ต้องรีบคว้าไว้เลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะคันนี้เป็นไททัน Dcap Plus 2.4 GT Premium ปี2019จด20ไมล์ 67,000 โลค่ะวารันตีศูนย์มิสซู5ปีแสนโลถึงธันวา2567นะคะเครดิตดีฟรีดาวในราคาเพียง 697,000 บาทค่ะคุณผู้ชมหูราคานี่ดึงดูดสุดๆเลยนะคะราคาดึงดูดสุดๆเลยนะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ 13,000 เท่านั้นเองนะคะขออนุญาตนะคะแพลนให้ดูอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมคะเผื่อท่านไหนบอกว่าอยากดูรายละเอียดนะคะทุกมุมขออนุญาตให้ดูฝั่งซ้ายกันนิดนึงนะคะมองอะไรเราอย่ามองด้านเดียวค่ะต้องมองหลายๆด้านนะคะในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะคะก็นั่งสบายเพราะว่าเขาเป็นเบาะหนังนะคะแล้วยังมี USB นะให้กับทางฝั่งด้านหลังอีกถึง2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีแอร์หลังนะคะที่โฟลว์มาจากด้านหน้าแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะการเดินทางของคุณก็จะพิรมมีความสุขมีความสบายใจแถมยังผ่อนน้อยผ่อนระยะยาวได้และที่สำคัญออกรถไม่ต้องดาวค่ะเครดิตดีเริ่มต้น0บาทค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะทักมานะคะเร็วกว่ากันก็มีสิทธิ์ก่อนแน่นอนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังนะคะท่านไหนสนใจอย่ารีรอเลยค่ะพร้อมจบนะคะทุกข้อเสนอนะคะกับทางแอดมายนะคะโทรเข้ามาเลย0875097878หรือจะทักมาคุยที่ LINE @admy ค่ะนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนต้องมีผู้โชคดีรับไปนะคะเมื่อวานนี้ไลมาด้า2ตัว 1.3 High Connect จริงๆที่เปิดหัวไว้ว่าสายไหมเนี่ยตอบกันไม่ทันจริงๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อาจจะมีลูกค้านะคะที่ได้เป็นเจ้าของและยังมีคันนี้เข้ามาอีก1คันนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจนะคะได้เป็นเจ้าของค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนที่ไม่ใช่กรุงเทพนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถสวยถึงหน้าบ้านนะคะ
สนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0875097878หรือจะทักมาคุยที่ LINE @admin ค่ะนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร้อมไททันสวยๆคันนี้อีกสักหนึ่งรอบค่ะ